และท้ายข่าววันนี้เสนอธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องพุทโธโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพุทโธพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นบทพระพุทธคุณที่เราทั้งหลายได้กล่าวหรือกำหนดใจถึงพระพุทธเจ้าแต่ว่าความเข้าใจนั้นย่อมมีต่างๆกันเข้าใจด้วยความรู้คือได้อ่านได้ฟังเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาอันนับว่าเป็นปริยัติและได้รู้จักเข้าใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนโดยย่อก็คือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาและรู้จักเข้าใจด้วยผลของการปฏิบัติจนถึงขั้นที่ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหรือผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม